รับพี่เป๊ปซี่คุณเสริมสุกัสสิติประดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป๊ปซี่ค่ะ,คะ,คะหลังจากมีคนออกมาวิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะอย่างทาง่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าโอ้ยการกระทําแบบนี้นี่เลื่อยขาเก้าอี้บิ๊กแปะชัดๆเลยคําถามก็คือต่อให้ไม่ถูกเลื่อยเก้าอี้แล้วบิ๊กแปะเนี่ยกษียนตาวงรอบเนี่ยใครน่าจะได้ไปต่อในเก้าอี้ต,ตาแหน่งนี้ค่ะคือเมื่อวานนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านก็มาวิเคราะห์ตั้งก็สังเกตแลเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันผมว่าเป็นเรื่องที่สังคมก็มองเ่ ว่ายิงอย่างงี้มันหมายปองเอาชีวิตยังไงแล้วพอยิงเสร็จเนี่ยบิ๊กโจ๊กเปิดประเด็นเอาชีวิตแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยลูกตามโพสเลยแล้วทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาบัดดี้กันมาก่อนเข้าขากันทนายตั้มนี่ไปเปิดประเด็นเรื่องไบโอเมตริกคนงงเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะอยู่มาแล้ววันนี้ก็เลยตีปี๊บเลยตีปี๊บเรื่องไบโอเมตริกประเด็นไบโอเมตริกเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยทำเรื่องทักท้วงมกกลา -62 โอเคนะครับก็เป็นประเด็นที่ บิ๊กโจ๊ก็จ,จะมองว่าอมันไม่โอเคก็ว่ากันไปแต่ว่าผู้บัญชาการตรวจคนนขอ้อเมืองเนี่ยท่านคนใหม่ท่านมาท่านก็เห็นว่าให้เรื่องนี้มันมันก็เดินต่อ,อใช่ไหมครับก็บไปก็เป็นเรื่องในปปชมีการไปร้องเรียนปปชก็ต้องสอบมันยังไม่ได้มีข้อข้อมูลอะไรที่ไปยืนยันตรงนั้นแต่ว่าบิ๊กโจ๊ก็เหมือนกับฟันธงไปว่าคนที่มายิงเนี่ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆใช่แล้วก็มันช่วงนี้มันก็เลยมีคลิปเสียงไปโอ้โหนี่คลิปเสียงนี่งานเข้าท่านลองวิริชัย คือคลิปเนี้นะครับถ้าลองวิรชัยนี่เคลียร์ไม่ได้เนี่ยนะครับชี้แจงไม่ได้เนี่ยผมว่าสังคมตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ท่านแล้วท่านเนี่ยกเกษียณปี6-5แล้วก็เป็นหนึ่งในคันดิเดตในตําแหน่งผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติในปลายปีนี้นะครับก็คือ,อตําแหน่งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยบิ๊กแป๊เนี่ยไม่มีสะดุดแน่นอนอคือยกเว้นนะครับมันมี รัฐบาลเปลี่ยนนาย,ยกคนใหม่มาซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะในสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบิ๊กแป๊เนี่ยผมวิค้านะครับมผมวิค้ามาตลอดเลยบิ๊กแป๊เนี่ยเป็นเพื่อนเลิฟของบิ๊กแดนคนเดียวกันรครับแล้วก็มาเนี่ยหปีแล้วถือว่าเป็นผู้ประชาการตํารวจเนี่ยที่อยู่ในตําแหน่งยาวนานแล้วก็มีภาพลักษณ์เนี่ยผมว่าดีเด่นนะโดดเด่นนะขนาดป๋าเปรมเนี่ยท่าน ท่านชมเนี่ยนะครับเพราะคันดิเดตผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่จะมีเดือนตุลาคมคือจริงๆมันวิคะยาวไปนะหมยคว่ามันมองข้ามจับไปไกลเลยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเสรีพิสูจน์ออกมาพูดแล้วคนก็มองว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้นี่บิกแป้จะกระเด็นไหม้ากระเด็นแล้วใครจะมาผมฟันธงว่าบิกแป้ไม่กระเด็นแต่ตุลาเนี่ยมีเปลี่ยนตัวแน่นอนเพราะพิกแป้เนี่ยกษียนะครับแล้วคนด d เดตที่จะมานะครับจาก3เนี่ยผมว่าน่าจะเหลือสองแล้วเดี๋ยวไปดูรายชื่อนะครับ รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคนซ้ายสุดเนี่ยพลตำรวจเอกวิรชัยท่านกเกษียณ2565ท,ท่านเป็นนักเลยนจะร้อยรุ่น37นะครับก็ดูแลเรื่องงานกฎหมายงานคดีคนที่สองพตรวสุช,ชาติจิรศวรก็เป็นบุตรชายของอดีตผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจสวงเนี่ยอันนี้ก็รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามด้าานอาชญาก,กรรมคนนี้ผมว่าผลงานโดดเด่นในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะค่ะ ในภาคใต้เนี่ยผมเคยลงไปทางข่าวภาคใต้เนี่ยโอ้โหท่านไปทํางานร่วมมือกับทหารนะครับในหน่วยที่เช็คตรวจสอบในเรื่องของการกอร่อเหตุความไม่สุบข,ของของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่นะครับท่านทางานในภาคใต้ยาวนานก็คือฝ <ผล S 1> ีม,มือน,นี่ผมผมยกนิว้วโป้งให้เลยคนนี้นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านชัยวัฒน์เกตุวรชัยนะครับท่านเกษียณปีนี้ท่านก็เป็นรุ่นสามหเหมือนกันรุ่นเดียวกับปิกแปะคนนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับท่านต่อมานี่ รุ่นสามปครับพลเรเกมนูเนี่ยกเกษียณปี64ี่อาวุโสก็น่าจะยังไม่ถึงนะครับอีกท่านหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันก็คือพลตนรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านนี้ก็ดูแลเรื่องงานความมั่นคงและดูเรื่องกิจการพิเศษเป็นเตรียมโทษครับเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยรุ่น3ารหุ่นสามหกนี่ก็มีสามท่านกเกษียณท่านหนึ่งนะครับส่วนท่านาวิรชัยเนี่ยในสาการวันนี้นะครับผมว่าท่านลําบากแนละ้ว แล้วสิ่งที่จะต้องเคลียร์นะครับหลังจากวิกแป๊ดเดินทางกลับจากต่างประเทศคืนนี้เนี่ยนะครับก็คือคงจะต้องพูดถึงในส่วนที่เรื่องคลิป<า>ที่ว่านี่มีที่มาที่ไปอย่างไงจะชี้แจงย,ยังไงเพราะคลิปที่ออกมาเนี่ยบิกจกออกมาขย่าวใหญ่เลย<อ>แล้วก็ปล่อยเสียงแล้วก็เป็นผมผมลาออกมีการไปไปล่อยเสียงให้สํานักข่าวที่ก็รับรู้กันว่าสานักข่าวเนี่ยมีคอนเน็ชันพิเศษยังไง<า>พอปล่อยเสียงหลุดไปตรงนั้นปุ๊บผมว่ากลับมาวันนี้มีการตรวจสอบแน่นอนแล้วคุณวิรชัยเนี่ยนะครับ ในมุมมองผมนะผมว่าท่านลําบากแล้วโอกาสที่จะเป็นเนี่ยผู้ประชาการสมบูรแห่งชาติในเดือนตุลาคมผมว่าตัดไปได้เลยก็เหลือสองคนครับพลนเรเศสุชาติริรนสวัสดิ์แลวก็พลนเรเศรวัตรแย้งยอดสุดรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกับบิ๊กแดงเหมือนพลนรุ่นเดียวกันนะครับในภาพนี้ก็คือท่านสุชาตินะครับหรือกชื่อนี่คือพี่ใหม่ผมก็จะเรียกท่านว่าพี่ใหม่แล้วก็ตอนผมทําข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ยะลาเนี่ยเห็นฝีมือการทํางานหลายครั้งแล้วก็เป็นการทํางานที่ ประสานสอดคล้องกับฝ่ายความมั่นคงคแล้วผู้ประชาการดูถังชาตินะครับผมว่าเรื่องภาคใต้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเหตุความพ่สูจนเนี่ยนะครับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการทํางานร่วมมือก,กันโดยเฉพาะงานด้านการข่าวด้านความมั่นคงด้านนิติวิทยาศาสตร์และด้านของการพิรสูจน์ทราบนรลายนี่ตำรวจเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดในเรื่องนี้ทหารเนี่ยจะ,จะขาดเรื่องเทคนิคแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเห็นพิม่เนี่ยนะครับทำงานกับผู้ประชาการกองกําลัง ในส่วนของฐานผ่านก็คือคุณแม็กเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นอยู่คุณเดชพัพนธุเวตรคมคมกิจรัตนชัยยาแล้วก็เป็นนายตำรวจที่ทำงานแบบฝ่ายความมั่นคงก็คือแท็กทีมเลยส่วนท่านสุวัสด์เนี่ยก็ออกฝีมือไม่ธรรมดาครับงานความมั่นคงกิจการพิเศษเนี่ยก็โดดเด่นแล้วท่านนี้คนก็มองว่างานที่รับผิดชอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของตรงนี้เหมือนกันนะครับคือสองคนเนี่ยใครขึ้นเนี่ยผมว่า ไม่ขี้เหร่ทั้งคู่แล้วก็ลองทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะรับการยืนยันจากในตํารวจท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นน้ําดีก็คือมีการวางตัวไเพราะฉะนั้นก็เหลือสองท่านนะครับก็ไปดูกันครับว่าบิ๊กป้าเนี่ยจะให้น้ําหนักกับใครแต่ถามคนในสำนัำงกงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าพี่ใหม่หรือพลตรีสุชาติเนี่ยเหนือกว่านิดๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ที่ผมมองครับค,ค,คนที่สองจากซ้ายกับคนคน,คนขวาสุด ก็น <kinetic. S 2> ่าจะเบียดันส่วนคุณวิรชัยเนี่ยตัดออกเลยไม่น่าจะยู่นราจนะค่ะเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อเดี๋ยวคือต้องติดตามว่าจะเป็นใครเพราะว่าเร็วๆนี้น่าจะรู้แล้วแหละอดใจรออีกนิดค่ะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากรู้พี่เปบ้ซี่พักอนาคตใหม่วันนี้อาจารย์ปิยะบุตรบอกว่ามีเอกสารลับจากกกตมาแ์ด้วยแล้วก็พูดหนึ่งประโยคบอกว่าโอ้โหกระเฮียนกระหือรืออยากจะยุบพักขนาดนั้นเลยหรือครับแหมผมว่าคุณปิยะบุตรนี่ก่อนหน้านี้สองวันเราวิวิเคราะห์ไปทีแล้ว ประเด็นที่คุณปิยบุตรเนี่ยออกมาโกหกนะครับผมใช้คำว่าโกหกเลยนะครับโกหกแล้วก็บิดเบือนเพราะว่าในคําแถลงปิดคดีของดรนัทตพรโตปยูนเนี่ยที่ผมอ่านทั้งหมดเลยนะครับเจหน้าเนี่ยปิยบุตรบอกว่ามีการเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่เข้ามาซึ่งมันไม่มีหลักฐานใหม่นั้นก็เป็นคือหลักฐานใหม่เนี่ยมันผมคิดว่ามันเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมที่ไปเสริมในข้อกล่าวหาโดยเฉพาะในเรื่องของการล้มล้างการปกครองซึ่งคดีนี้นะครับ21มกราคม ศาลมีคำวินิจฉัยแต่วันนี้เนี่ยคุณปียบุตรเนี่ยออกมาเปิดประเด็นอีก แล้วบอกว่าได้เอกสารใหม่มาแล้วก็พูดเป็นตูเป็นตาเลยผมผมฟังแล้วผมก็งงนะครับว่าเอกสารที่ได้มามันคืออะไรเนี่ยคือคุณนุ่นขยายความตรงนั้นหน่อยใช่คือคุณเปียบุตรบอกว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากผู้ร้องก็คือคุณศรีสุวรรณซึ่งคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาร้องในความผิดฐานตามมาตรา66นะคะโดยร้องที่ว่าการให้ยืมเงินของคุณธนาธรเนี่ยน่าจะเข้าข่ายเป็นเงินบริจาคคือบริจาคเกินส0ล้านเนี่ยมันก็ผิดมาตรา66นะคะทีนี้คุณเปียบุตรก็บอกว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ย 13สสิงหาคม6 2เนี่ยคณะกรรมการไต่สวนคณะที่13เขาก็ยกคำร้องเขาบอกว่าพักการเมืองเนี่ยกู้เงินได้แล้วก็มีการระบุด้วยว่าเงินกู้เนี่ยไม่ใช่รายได้แต่เป็นหนี้สินก็เลยไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา66ทีนี้พอยกคำร้องเรื่องนี้ก็ควรจะต้องจบแต่ปรากฏว่าไม่จบเพราะว่าเห็นว่าปลายปีเนี่ยมีการเพิ่มมาตรา72เข้ามามันก็นาไปสู่การยุบพักครับอันนี้เดี๋ยวไปขยายความดริงครับ66เนี่ยจะเป็นรายละเอียด ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคต้องบริจาคไม่เกิน10ล้านซึ่งตรงนี้นะครับมีความผิดทางกายาแต่ตรงนี้ไม่ไปโยงเรื่องการยุบพักแล้วมันก็มีมาตรา72เข้ามานะครับมาตรา72เนี่ยก็บอกว่าห้ามิใหยพ่พักการเมืองและผู้ดำรงตําแหน่งในพักการเมืองเนี่ยรับบริจาคเงินทรัพย์สินโดยรู้ร,รู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประเด็นเนี่ยนะครับ มันเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่คนก็มองหลากหลายได้นักกฎหมายนี่ที่ผมคุยด้วยก็มองแตกต่างคคุณปียบุตรก็มองแตกต่างเพราะคุณปียบุตรมองว่าประเด็นนี้มันน่าจะต้องเป็นเรื่องของเงินสีเทาเงินที่ได้มาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่ก็มีนักกฎหมายอย่างอาจารย์ชูชาติสีแสงเนี่ยท่านก็ไปท่านก็ไปวิเคราะห์ประเด็นนี้บอกว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเป็นเงินสีเทาแต่มันอาจจะเป็นเงินที่ได้มาโดยที่กฎหมายห้ามซึ่งกฎหมายเนี่ยนะครับห้าม ไม่ให้มีการกู้เงินในรายได้ของพักเนี่ยคือกู้เงินเนี่ยไม่ได้เลยซึ่งวันนี้ปิยบุตรก็บอกว่าไอ้เรื่องกู้เงินเนี่ยเมื่อก่อนเคยทําได้ใช่ครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะไม่ต้องการให้มีคนภายนอกเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกิจการแล้วเงินที่กู้เนี่ยนะครับร้อยเล้านมันเยอะมากเพราะนั้นประเด็นนี้เลยต้องทำการวิจัยกับท่านผู้ชมให้ให้เคลียร์กันคือมันมี66กับ72แล้ว72เนี่ยคุณปิยบุตรก็บอกว่ามีความพยายามที่จะลากเรื่องเงิน ลากเลื่องเงินกู้นี่แหละครับร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเนี่ยมาโยงเข้ากับเจ็ดสิบสองเพราะว่าเจ็ดสิบสองเนี่ย,ยมันนำไปสู่การยุบพักแล้วก็มันมีประเด็นที่ที่อะไรกระเฮี้ยนกระืรือคุณปีวิบบอกว่ามันไม่ได้คิดแบบนั้นคือแบบนี้เหมือนเป็นการยัดข้อหาอเขาบอกว่าแบบนี้จะไม่ให้ผมคิดได้อย่างไรว่าคุณกระเฮี้ยนกระหอรืออยากจะยุบพักอนาคตใหม่ถึงต้องไปเติมความผิดมาตราเจ็ดสิบสองมาให้เพราะมันเป็นมาตราเดียวที่อ้างไปถึงการยุบพัก ท,ทั้งที่เหตุของเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากมาตรา66ถึงแม้วะะ่ากกตจะอ้างว่าเป็นคนละคำร้องกันแต่ผมทราบว่าในเอกสารที่กกตส่งให้กับทางสารธรรมนูญเป็นคำร้องมาตรา66ทั้งหมดเรียกง,ง่ายๆก็คือเอากระบวนการผลผล,ผลิตของกระบวนการไต่สวนมาตรา66ไปเสนอให้กับทางสารแล้วก็บวกมาตรา72เข้าไปด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้กันตลอดเราสู้ตามมาตรา66 แต่อยู่ดีๆมาตรา72ก็โผล่มาตอนสุดท้ายเหมือนมีคนมาบอกว่าต้องใช้อันนี้ถึงจะเข้าเป้าครับคือพียบุตรเนี่ยวันนี้ออกมาพูดแล้วครับแล้วก็อ้างเอกสารแล้วกา,างอานุชุดทํางานของกกตซึ่งตรงน,นี้เราไม่รับรู้เลยนะครับว่าอนุมีอย่างที่คุณพียบุตรอ้างไหมแต่ว่าัติทั้งหมดเนี่ยแหละครับมันต้องเป็นปติของชุดใหญ่ก็คือกกตเหมือนกับปปชเนี่ย<อ>มันก็มีอนุทํางานอนุในการพิจารณาไต <ป S 2> ่สวน,สวนอย่างปัจจุบันนี้นะครับผมก็เล่าให้ฟังทราบความคืบหน้าในเรื่องของ เรื่องของอจำนำข้าวรดสองสิบสี่ล้านเนี่ยะะนะครับซึ่งขณะนี้อดุก็ทํางานแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องของเจ๊แดงเองหรือว่าคุณทักษิณเองหรือว่าคุณยิ่งรักแล้วก็สรุปจะฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่ว่าอนุเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดมันจะไปจบที่ชุด,ชดใหญ่แล้วชุดใหญ่จะเคาะยังไงกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับกกตเนี่ยก็พิจารณาแล้วเราเห็นว่ากรณีนี้ที่มันเร็วนี่มีการยื่นไปที่ศาลรัฐมนูนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า คุณธราธรเนี่ยรับเองว่าเองเลยว่าให้คือรับเองเลยว่าให้กู้เงินเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ต้องไต่สวนเลยมันไม่ต้องสอบสวนเลยเพราะว่ามันมีคำยืนยันอยู่แล้วว่ามีการให้กู้เงินแล้วในกฎหมายพักการเมืองพรปพักการเมืองเนี่ยบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้อนุญาตให้มีการกู้เงินได้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยพอกู้เงินไม่ได้รายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนเนี้ยเขาก็ตีว่ามันเป็นเรื่องของเงินบริจาคแล้วก็ไปโยงเข้า66สิบหกครับ ประเด็น72นั่นก็เป็นประเด็นที่มองได้เพราะว่าคนข้างนอกเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันน่าจะเข้า72ไหมแต่ว่าประเด็นที่เราเคยคุยกันนะครับแล้วผมก็ตั้งความสังเกตว่าเอ๊ะ72เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเงินสีเทาไหม,มถ้าเป็นเรื่องของเงินสีเทาเนี่ยกรณีนี้มันไม่เข้าเลยคือประธานกะกะตะก็เคยออกมาพูดอาจารย์สดสีอดีกกะตกกตก็เคยพูดว่ามันน่าจะไม่ใช่เงินเทาๆแต่ว่าเป็นเงินที่กฎหมายเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้ทำ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่วันนี้ปิยบุตรก็ออกมาพูด<ง>ีกแล้วก็พยายามจะบอกว่ามีการสร้างสถานการณ์มีการเตรียมการอะไรผมผมผมก็เห็นต่างนะครับเพราะว่าเราก็ทาําข่าวแล้วเราก็ติดตามสถานการณ์เน<ง>ี่ยสิ่งที่คุณปิยบุตรพูดเนี่ยเหมือนกับมันใกล้วันที่21แล้วก็ออกมาพูดเนี่ยให้สังคมสับสนเข้าใจผิดแล้วก็มองว่ามันมีทงมาเห<ง>มือนอย่างการณีล้มล้างการปกครองที่คุณปียบุตรออกมาพูดเมือ่อ<ง>เมื่อสัปดาห<ง>์ที่แล้วเนี่ยแล้วเรามาวิแคร์กันเนี่ยซึ่ง เมื่อต้นสัปดาห์นะ <c oughs> ซึ่งประเด็นเนี่ยผมว่าประเด็นล้มล้างการปกครองเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่มากแล้วก็ทางอนาคตใหม่แกนนำเนี่ยไม่เคยชีย้แจง <c oughs> โดยเฉพาะประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการจับจ้วงล้มล้างสถาบัน <c oughs> หรืออย่างเรื่องข้อบังคับพักที่ขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับและแนวคิดเรื่อง2475 <c oughs> ซึ่งในวันอังคารอีกอาทิตย์หนึ่ง21เนี่ยนะครับก็น่าจะเป <c oughs> ็นประเด็นใหญ่เลยที่สารธรรมนูญเนี่ยจะจะวินิจฉัยในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องของที่คุณปิยบุตรพูดเนี่ยนะครับแล้วผมบอกว่า ท่านพูดโกหกเนี่ยนะครับท่านไม่กล้าชี้แจงตอถ้าคุณวียรบุตรดูรายการนี้อยู่นะครับออบอกมาเลยครับว่าประเด็นไหนที่คุณบอกว่าอาจารย์นัทพรเนี่ยเพิ่มข้อกล่าวหามามผมยืนยันว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมีเหมือนเดิมหมดเลย4ี่ห้าข้อ,อม,มีเรื่องข้อบังคับพักมีเรื่องสองสี่เจ็ดห้ามีเรื่องพฤติกรรมของแกนนําพักจับจงรัฐบาลและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงลมว่าด้วยสารอาญ,ญาระหว่างประเทศซึ่งประเด็นนี้จะเป็นการลด การคุ้มครองต่อพระมหากษัตริย oh ์ทั้งหมดนี้คือข้อกล่าวหาที่อาจารย์รทตพรเนี่ยพูดมาตลอดแล้วในเอกสารคําแถลงปิดคดีที่ส่งให้เมื่อสองมกราคมที่คุณปิยบุตรบอกว่าเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่นี่นะครับคุณโกหกครับก็คือไม่มีการเพิ่มใช่ไม่มีการเพิ่ม ทีนี้ถัดมานะคะมาดูเรื่องของศึกซักฟอกรัฐบาลกันหน่อยเพราะว่าที่เราเคยเล่าให้ฟังไปว่าตอนนี้ในส่วนของเพื่อไทยเขาเสนอมา5ชื่อนะคะคแล้วหนึ่งในชื่อนั้นที่พี่ป๊ปซี่บอกมาตลอดเลยว่าหน้าเป็นห่วงก็คือค,คุณดอนปรมัตถวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงการออกมาให้ทัศนล่าสุดเกี่ยวกับเหตุของอิหร่านที่ถูกสหรัฐเนี่ยถล่มแล้วก็สังหารผู้นําทางการทหารของเขาในคนซูไลามานีคือคุณดอนเนี่ยที่เราวิเคราะห์ว่าเป็นเป้าอ่อนแอก็เพราะว่าท่านเป็นคนนอกแล้ว วท่านเป็นนักเป็นนักการทูตก็มีฝีมือดีของกระทรวงต่างประเทศแล้วทํางานตรงนี้เนี่ยทางนายกรัฐมันตีก็เชื่อมือก็อาวางมือให้ทํางานตรงนี้นครับแต่ว่าความเห็นที่ท่านไปแสดงความเห็นในเรื่องของอิหร่านเนี่ยว่าทางสหรัฐแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะมีการยิงในพล,ลนิรานด่ะสไลม์แมนนี่ แต่ว่าเหมือนกับว่าบอกให้ทราบลวงหน้าเนี่ยประเด็นนี้มันก็เลยเป็นประเด็นทางการเมืองเมื่อวานนี้อภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยฝ่ายค้านเอาประเด็นเนี่ยโอ้โหซักคุณดอนนี่หนักดวงเลยนึกว่าซักฟอคุณดอนไปแล้วอะจนท่านชวนนี่นะครับต้องเบรกแล้วท่านกรทชวงก็บอกว่าเออเอาไว้เก็บไว้ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วังใจเพราะนั้นสถานการณ์ขนานี้ผมว่าคุณดอนเนี่ยอยู่ในฐานะที่ลำบากนะครับแล้วโดนขึ้นชื่อใบไว้วังใจในการอภิปรายไม่วังใจเนี่ยโดนหนัก่วงแน่แล้วไม่แน่ใจว่าในส่วนของพักร่วมเนี่ย จะยกมือให้ท่านมากน้อยแค่ไหน<ม>เพราะว่าท่านเป็นจุดอ่อนที่สุดที่จะนําไปสู่การปรับคลอมอนะครับคือคือคือในส่วนของ5ท่านเนี่ยมีคุณดอนเนี่ยที่อ่อนไหวม,ม,มากมเพราะว่าในส่วนของลองสมคิด<ต>หรือว่าอย่างคุณมิเชลูเนี่ยนะครับสองท่านเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายทหารนะครับมีบิ๊กป๊อกแล้วก็อนุทางแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยกลาหมเนี่ยก็ยังน่าจะก็ยังน่าจะอยู่แต่ว่า พอมันมีกรณีเรื่องอิหร่านเข้ามาแล้วพอไปให้สัมภาษณ์อย่างนี้แล้วเมื่อวานนี้ฝ่ายคา้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยในการปรับคลรมอรนี่คุณดอนนี่มีสิทธิ์ที่จะ,ะโดนขยับอะครับแล้วมันจะเปิดทางไปสู่การปรับคลรมอรในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่มีจอแน่ๆอยู่แล้วคนนึงก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งท่านนี้ก็เป็นประธานวิบ แล้วก็เป็นกําลังสําคัญของพรรคเป็นประธานสอส,อสอพลังประชารัฐใช่ครับลระท่านอยู่ชนบุรีอันนี้ก็เป็นการวิเคาราะหสถานการณ์นะครับเพราะว่าในส่วนของคุณดอนเนี่ยดูว่าหลังกระพิปลายไปววางใจเนี่ยยังเหนียวแน่นไหมค่ะแบบนี้เองคุณดอนจะมีตัวช่วยไหมพี่ประสิ ก็แหม่ัวช่วยก็มีคนเดียวครับคือลุงตู<อ>่คือถ้าลุงตู่ยังยืนยันว่าออคุณดอนทํางานได้ดีแล้วไม่ปรับออกนะครับมันก็จะเกิดแรงกับเพื่อมในพักพลังประชารัฐ<อ>เพราะว่ามันไม่ลงตัว<อ>ไง<ม>เพราะว่าคนที่<อ>คนที่คิดว่าถึงคิวที่จะต้องมาเนี่ย แล้วไม่ได้เป็นเนี่ยทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องมันต้องเคลียร์กันในพักัเพราะฉะนั้นก็ณที่คุณดอนเนี่ยผมว่าท่านเป็นนักการตู้ที่มีฝีมือมากเก่งนะแล้วเหตุการณ์ที่พูดเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ได้เรื่องเสียหายเพียงแต่ว่าจังหวะเวลานะครับแล้วท่านบอกว่าเนี่ยมันก็มีการประสานกับทางสหรัฐก,กับอาเซียนมีการชี้แจงมาอะไรมาแต่ว่ามันมีการบิดเบือนแล้วอสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไปบอกว่าสหรัฐแจ้งให้รู้เรื่องหน้าจะมีการ สังหารยิ่งในพลสุไลมานี่ซึ่งข้อจริงมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นแต่พอมันนําเสนอเป็นสื่ออย่างนั้นออกมาเนี่ยความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นนะครับและสังคมที่ไม่รู้ข้อจริงก็วิพากษ์วิจารณ์กันก็เลยกลายเป็นประเด็น,ดนในในสภาในส่วนของงบประมาณเมื่อวานนี้ค่ะเอาละวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะขอบคุณพี่เป๊บซี่ค่ะขอบคุณค่ะค่